สวัสดีนะครับพี่เบมาแล้วครับสวัสดีแล้วก็มาอัปเดตข่าวเชลซีกันนะครับในวันที่17มีนาคม2563นะครับวันนี้ก็อยู่กันสบายๆเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะคุยเพลินๆนิดนึงก็เลยถ้าใครอยากจะโทรมาคุยกันหน้าใหม่นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะอันนี้เสียงสัญญาณชัดเจนดีไหมเดยพี่ ขอญาติแชร์ไลฟ์นิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเสียงใหม่จะโอเคไหมถ้ามีมีน้องๆคนไหนที่เข้ามาชมแล้วสัญญาณเป็นยังไงฝากคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่าเสียงชัดดีภาพชัดดีกระตุกหรือเปล่านะครับช่วงนี้พี่ก็พยายามใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มันยังพอใช้ได้อยู่แต่ก็มันก็แก่มากแล้วนะก่อนหน้านี้ที่จัด รายการมาช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยก็พังคามือไปเลยก็พยายามซ่อมแซมแล้วก็ให้พยายามให้มันใช้ได้ไปก่อนตอนนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ไปแต่ตอนนี้พี่จะเปิดดูคอมเมนต์แต่ว่าเน็ตไม่วิ่งเลยเน็ตที่บ้านนะฮะใหนดูสิครับอืมน่าจะโอเคอยู่ เอ๊เด็ดไม่วิ่งเลยเดี๋ยวนะถ้า,างั้นทำงไงดีเปิดใน ipad ดูสิช่วงนี้ก็ไม่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแข่งแล้วก็ฟุตบอลจากลีกใหญ่นะครับในยุโรปก็หยุดกันหมดเลยคงมาเจอกันอีกทีนึงวันที่3วันที่4เมษายนคือ อีกสอาทิตย์ข้างหน้าเลยนะครับเดือนหน้ากันไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็ก็ดีที่ยับยัง้งพยายามหลายๆประเทศก็พยายามมีมาตรการที่ลดการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับนี้พี่ก็จะเปิดดูเพจของพี่ซึ่งในมือถือนี่เปิดไม่ติดเลยนะ กระตุกไหมกระตุกบ้างเล็กน้อยหรือไม่กระตุกไม่ค่อยกระตุกเนาะอ่าคิดว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่าพี่เปิดดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์ไม่ได้เลยเน็ตไม่วิ่งเลยถ้าไงตอบคอมเมนต์ช้าหรือเห็นคอมเมนต์ไม่หมดนะครับใครสะดวกว่างๆก็โทรมาคุยกันหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่หมายเลข0 8 8 6 0 9 2 6 3 7 พี่ก็ยังเหงามันเดิมนะฮะขออนุญาตแชร์ไลฟ์น,นิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเรามาพูดคุยกันกับข่าวเชลซีวันนี้แล้วก็ข่าวฟุตบอลทั่ว,วไปรวมถึงวันนี้มีเรื่องที่อยากจะเล่าด้วยนะครับเป็นความประทับใจของพี่มากๆนะครับในเรื่องของที่เราได้เขียนความรู้สึกส่งไปแล้วก็เชลซีได้เอามา โพส์ให้อ่านกันแล้วนะครับน้องๆหลายคนคงได้อ่านกันแล้วในเว็บไซต์ chelseafc. com นะครับเป็นเรื่องราวของพี่เบียร์ที่เดินทางตามความฝันเนี่ยไปเชียร์เชลซีในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับพี่ขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บเดียวนะครับอ่าโพสต์ไปนหนึ่งนะครับ เป็นในสถานะแ่ไปนะครับแล้วก็โอเคอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยถ้ามันคืนมืดแล้วเราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับที่จะดูคอมเมนต์ได้ยังไงเนี่ยเครื่องพี่ไม่สามารถเข้าได้ก็เดี๋ยวขอ คุยสรุปข่าวประจำวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีดูคอมเมนต์กันอีกทีหนึงแต่อยากจะให้น้องๆดูว่าสัญญาณเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมอยู่คือพี่เหงาแล้วก็คิดถึงทุกทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในประเทศเราก็มีมาตรการนะครับรณรงค์ให้เรา เก็บตัวอยู่ที่บ้านงดกิจกรรมงดสังสรรค์อะไรเงี้ยไม่ออกไปที่ผู้พานผู้คนเพื่อลดการความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับเราก็อย่างที่เมื่อต้นฤดูก,การนี้พี่ก็เริ่มมาทำไลฟ์พูดคุยแล้วก็มาอ่านข่าวอ่านอะไรเนี่ยครับเพื่อจะได้ทันข่าวทนเท็จการทั้งของเชลซีแล้วก็ทั้งตลาดซื้อขายแล้วก็จะได้พูดคุยกับน้องๆได้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้มาเจอกันทางออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากช่วงหลังๆมานี้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมบ่อยๆซึ่งเราก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งฤด,ดูกาลอยู่แล้วรวมทั้งสปอนเซอร์อย่างสิงคโปร์เรชั่นนะครับที่จัดทั้งงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีของเราเมื่อตอน้นฤดูกาลแล้วก็จัดไลฟ์นะครับให้แฟนบอลเชลซี Chelsea เนี่ยได้ไปชมการถ่ายทอดสดเชลซีกันนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะเจอกันในออนไลน์อย่างเงี้ยให้มากขึ้นนะครับถ้าค่าไหนเย็นวันไหนพี่สะดวกก็มาเจอกันมาคุยกันเนี่ยเราก็สามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็เจอกันได้บ่อยๆนะครับก็คิดว่าดีสําหรับใครที่อยากจะคุยกับพี่ก็โทรมาได้เลยที่หน้าไม้นะครับเบอร์น,นี้ไหนนี่ศูนย์แปดแปดหกศูนย์เก้าสองหกสามเจ็ดนะครับแต่สําหรับวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึง เรื่องของข่าวที่หน้าเว็บเชลซีและเรื่องของพี่เองนะครับก็อย่าเรียกว่าโมเลยเรียกว่าแบบภูมิใจแล้วก็มีความสุขนะก็อยากจะมาแบ่งปันความสุขนี้ให้น้องๆได้รับชมรับฟังกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้พี่ก็เปิดไลฟ์นะครับดูคอมเมนต์ได้แล้วโอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับน้องละอองฝนนะครับ น้องมดสุระแต่งงามนะครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยมดคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีระบบไลฟ์มีระบบออนไลน์เนี่ยก็ทําให้เราได้เจอกันแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นนะครับทางออนไลน์อยู่บ้านใครบ้านมันก็ยังได้เจอกันนะครับก็ยังดีแล้วก็ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับสวัสดีน้อง One, เทวันเผือกขวัญนาคน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปสรุปข่าวเชลซีซึ่งวันนี้ ข่าวแรกที่น่าสนใจสุดๆนะครับน่าติดตามสุดๆก็คงหนีไม่พ้นบทความของพี่เองเส้นทางของการเดินทางตามความฝันของแฟนบอลเชลซีตัวเล็กๆตาดำๆคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าจากเชียร์อยู่หน้าจอสู่ขอบสนามนะครับยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับ อ่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะขออ่านให้ฟังนิดนึงนะไหนๆก็ได้เขียนลงเว็บไซต์ c h e l ี e a f c ีคอแล้วนะครับเราไปติดตามข่าวกันนิดนึงก่อนข่าวแรกเลยนี่พี่ดูเมื่อกี้ก็คือโโมรินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับบีทีสปอร์ตว่าจอห์นเทอร์รี่เนี่ยคือแรงบันดาลใจให้กับเขาตอนที่เขายังอยู่ในทีมอะคาเดมของเชลซีนะครับ แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็หวังว่าจะกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดประมาณนี้คำสัมภาษณ์ของเขาก็มีประมาณนี้เขาบอกว่าแน่นอน,นครับว่าเราเคยมีจอร์นเทอร์รี่ที่ก้าวจาก a ค a เดมีขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับและเขาก็คือนักเตะที่ผมมองเป็นแบบอย่างในการเดินทางสู่ทีมชุดใหญ่มาตลอดเลยนะครับสมสอรเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมอย่างทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีนักเตะ Academy ที่ขึ้นมาร่วมทัพในทีมมากมายเลยนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นนักเตะหลายคนที่ใกล้จะขยับขึ้นไปถึงระดับนั้นแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับในฤด,ดูกาลนี้ฤด,ดูกาลนี้โอ้โหมีดาวรุ่งจากแค a d ดมีด่มเยอะมากเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเชลซีเราถูกแบนจากตลาดซื้อขายไม่สามารถซื้อตัวนักเตะได้ก็มีดาวรุ่งแล้วก็เด็กๆที่ดันขึ้นมาจากแคลเดมี่นะกลับมาเล่นให้กับทีมนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมีชื่นชม นะครับโค้ชแฟงสุดหลองเรานะครับแฟงล้ำผาดน,นะครับที่จัดการกับทรัพยากรที่มีได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับทำให้เด็กได้มีโอกาสมากเลยนฤะดูกาลนี้นะครับโทมลียังพูดต่อไปอีกว่าเจทีคือหนึ่งใน,นนะักเตะที่เรามองเป็นแบบอย่างในแง่ของโอกาสการขึ้นสู่ทีมหลักของเชลซีนะครับและมันเป็นแรงผลักดันให้กับเราตลอดมาเมื่อคุณได้ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วความท้าทายต่อมาก็คือรักษาตําแหน่งของตัวเองไว้และพยายามสร้างความประทับใจ ให้กับผู้จัดการทีมให้ได้นะครับก็ประมาณนี้ที่โทรโมริกล่าวนะครับโดยโทรโมริเนี่ยเล่นฤดูกาลที่แล้วให้กับดาบี้เคาตี้ที่มีแฟงแลมพาดแลวก็โจดี้มอริสคุมทีมนะครับร่วมกับเพื่อนอย่างเมสันเมาส์นะครับซึ่งอยู่กับดาบี้เหมือนกันเลยทั้งคู่แล้วก็ทั้งสองคนนี้ได้กลายมาเป็นกําลังหลักให้กับเชลซีในดูกาลนี้นะครับแล้วก็โทรโมริยังเปิดเ,ดเดผยเหตุผลที่ทําให้กุนซือของเขา เป็นอ่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเหล่าดาวรุ่งด้วยนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าผู้จัดการของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเวลาทํางานร่วมกับผมแล้วก็ดาวรุ่งคนอื่นอ่ะเขาเชื่อมั่นในตัวเราตั้งแต่วันแรกเลยและผมกับเมสันก็ได้ทํางานกับเขาตั้งแต่อยู่ดาบี้แล้วฮนะเขามั่นใจมากเวลาส่งดาวรุ่งลงสนามถ้าเราทําผลงานได้ดีในช่วงซ้อมนี่เห็นไหมฮะการซ้อมเนี่ยผู้จัดการทีมอย่างแฟรงค์ลามพาร์ตก็จะเป็นคนที่เห็น การซ้อมของเขามากที่สุดนะเพราะนั้นการจัดตัวการที่เลือกดาวรุ่งลงสนามเนี่ยผมคิดว่าตั้งลำพัดมีเหตุผลแล้วก็ดูจากความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเป็นหลักนะครับไม่มีการดองใครหรือว่าลูกรักลูกอะไรอย่างที่เป็นข่าวนะครับอสวัสดีน้องน้องอจูนะสวัสดีน้องจูธนพรด้วยนะครับสวัสดีบีบีเด็กเชลซีนะครับคุณพงสะทอน แล้วก็บอยบรลมนะครับบอยไม่เจอกันนานเลยคิดถึงนะครับตอนนี้ช่วงนี้โควิด19เราก็เจอกันทางไลฟ์ก่อนนะครับทางออนไลน์ใช้เทคโนโลยีนะช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับก็ประมาณนี้ที่โคมอลีออกมากล่าวชื่นชมแฟรงค์ลามพาดผู้จัดการทีมของเขาว่าให้โอกาสเด็กแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเด็กๆดาวรุ่งแคเดมี่ของเชลซีเป็นอย่างมากแล้วก็ตำนานของเราอย่างจอห์นเทอร์รี่ด้วยที่เขายึดถือเป็นแบบอย่างนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับข่าวโทโมโรินะครับแล้วก็ลองไปดูข่าวจากสื่อต่างๆนะครับที่เชลซีรวบรวมมาให้พวกเรากันก่อนที่จะไปดูข่าวที่น่าสนใจอันนี้นะอ,อยู่ในแล้วเราไปใหม่ สวัสดีพี่น้องแฟนเชลซีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับใครที่สะดวกใครที่เงาเหมือนพี่นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยกับพี่ได้นะนี่ที่หมายเลขขึ้นหมายเลขหน่อยครับอ่าคุยหน้าไมค์กับพี่เบียร์ที่หมายเลขนี้นะครับ0 8 8ย์9 2 6 3 7นย์สามะครับก็กิงกลางมาพูดคุยกันหน้าไมค์ได้นะครับไม่ต้องเคลินนายเราแฟนเชลซีเหมือนกันนะถ้าใครที่เป็นแฟนเชลซีทุกคนก็เป็นพี่น้องกับพี่เบียร์นะฮะ เราไปที่การรวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆของเชลซีนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีข่าวหนาหูขึ้นมามากขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่เปิดตลาดอ่ะเชลซีก็อยากจะเสริมทับในแดนหน้าในแนวลุกมากๆแต่ว่ายังไม่สามารถปิดดีลได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวหนาหูกลับมาอีกครั้งถึงมูซาเดมเบเล่ซึ่งเป็น กองหน้าของลียงนะครับซึ่งพี่ก็ชอบนะเล่นในเกมเล่นในฟีฟ่ายี่สิบเนี่ยโคตรจำเลยอะโดยเดลี่เมลรายงานว่าตอนนี้มูซาเดเมเลเป็นเป้าหมายของเชลซีที่จะเซ็นมาอยู่แซมฟอร์ดบิชให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าเชลซีสนใจเดเมเลกับทิโมแวนเนอร์นะครับแต่ว่าดิแอต์เลนติกนะครับก็รายงานว่าเชลซี กำลังสนใจเดนเวลเร่มากกว่าแล้วตอนนี้เพราะว่าทิโมแวนเนอร์เนี่ยมีข่าววงในว่าใกล้จะเซ็นสัญญากับริวพูเต็มแก่นะครับช่วงหลังนี้ที่เราติดตามข่าวสารตลาดนักเตะเนี่ยจะเห็นว่าเชลซีเนี่ยสนใจคนไหนมักจะมีริวพูเนี่ยเข้าร่วมวงด้วยเสมอแล้วก็ลิวพูตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนะครับมีเปอร์เซ็นที่จะเซ็นคนนู้นคนนี้ได้มากกว่าเรานะครับมีภาษีดีกว่าว่างั้นแล้วก็กําลังจะคว้าแชมป์พเมลีกถ้า พิมลีกสามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไปจนจบฤดูการนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะน้องบอยบรมบอกว่าพี่เบียร์บอกให้แฟงกี้ต่อสัญญาวิลเลียนทีโอเดี๋ยวต้องมีการส่งจดหมายไปครับอยากจะให้วิลเลียนเนี่ยต่อสัญญากับทีมเหมือนกันนะครับยังไงก็อยู่เป็นตัวเก่าตัวประสบการณ์แล้วก็น่าจะใช้งานได้อีกอีกสักพักนึงอะ่ะพี่ว่าอย่างน้อย2 3สมปีได้แน่แต่ว่าตอนเนี้ย น่าอยู่ในเรื่องของสัญญาที่ยังตกลงกันไม่ลงตัวนะครับซึ่งจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็ถือว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะต่อสัญญากับวินเลียนต่อไปนะครับก็สําหรับข่าวของวินเลียนเนี่ยผมก็กาลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าวันไหนที่จะมีข่าวดีที่เชลซีได้เซ็นสัญ,ญญาต่อไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยนักเตะที่อายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะเซ็นแค่ปีต่อปีแต่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเชลซีก็ได้ยื่นสัญญา 2ปีให้วิลเลียนแล้วแต่วิลเลียนกับต้องการ3ปีอีกซึ่งอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะที่ไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าจริงๆวิลเลียนเนี่ยก็มีเรียกว่ามีความจงรักภักดีในสโมสรกับเชลซีมากนะครับอยู่กับเชลซีมาในช่วงที่แม้จะมีวิกฤตหรือว่าอะไรนะครับเชลซี Chelsea ก็อยู่ช่วยที่วิลเลียนก็อยู่ช่วยทีมาตลอดจนเชลซีได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งอะไรมากมายหรือว่าแม้แต่ช่วงที่วิกฤตนะครับก็ผ่านอะไรมา,มามากมายกับสโมสรไม่ได้ทิ้งไปไหนเพราะนั้น มีข่าวว่าครอบครัวของวิลเลียนยก็มีความสุขดีกับการที่อยู่ลอนดอนด้วยนะครับวิลเลียนเนี่ยน่าจะอยากอยู่กับสโมสรเชลซีไปนานๆแต่พี่ไม่คิดว่าจะมีการงองแงว่า2ปีหรือ3ปีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันไปยาวๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในเรื่องของครอบครัวของวิลเลียนยก็มีข่าวว่าก็มีข่าวว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับแอดมินแบงค์โทรมา เดี๋ยวเราไปรับสายแอดมินแบงก์กันนะครับกำลังโม้เรื่องวินเลียนไนละขออภัยนะครับเมื่อกี้กำลังโม้ถึงเรื่องวิลเลียนว่าอ่ามีข่าวว่าในเมื่อว่าครอบครัวของวิลเลียนเนี่ยมีความสุขดีที่อยู่ในลอนดอนก็มีข่าวว่าถ้าไม่ได้ต่อสัญญากับเชลซี อาจจะอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ต่อสัญญากับเชลซีอาจจะย้ายไปอยู่กับอาเซนอลหรือว่าสเปอร์ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าสเปอร์เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เนื่องจากในตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้แฮปปี้กับสเปอร์ู่แล้วแล้วก็มีความผูกพันกับเชลซีแล้วก็แฟนบอลเชลซีมากนะเพราะนั้นวิลเลียนก็จะรู้ดีว่า การที่ย้ายไปทีมไหนก็ได้ทบที่ไม่ใช่สเปอร์มันเป็นยังไงอ่ะก็ประมาณนี้แอดมินแบงก์ก็ส่งข้อความมาแล้วก็โทรมาถามเรื่องตัวเครื่องบินอีเมลจากแอเอเชียนะครับก็คือก่อนหน้านี้ที่เรามีกิจกรรมที่ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยหรือตอนนี้ชื่อชมรมเชลซีไทยแลนด์สั้นๆกระชับจำง่ายนะครับเรามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลกับ ชมรมแฟนบอลเชลซี i, ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่จะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับเวียดนามเนี่ยหลายหลายประเทศเลยแต่ว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะครับทําให้ทางเจ้าภาพแล้วก็ทางเราเนี่ยยกเลิกการแข่งขันครั้งนี้ไปก่อนนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการเลื่อนนะครับยังไม่มีกําหนดแต่ยังไงก็จะมาประกาศอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการติดตามสายการบินติดต่อขอคืนเงินขออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับ ลดการเดินทางปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพมากๆด้วยนะครับในส่วนของข่าวเดเบเล่นะครับก็ตอนนี้เชลซีมีความสนใจมากๆนะครับที่จะที่จะคว้าตัวเดเบเล่มาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อกี้อาจจะมีน้องบอยบารมถามมาในส่วนของวิลเลียนผมก็พูดไปแล้วนะครับก็คิดว่าเราต้องติดตามกันต่อไปยาวๆว่าวิลเลียนจะเป็นยังไงจนถึงสิ้นสุดสัญญ,ญา ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวนึงก็คือเดอะซันรายงานว่าสิงบูในกำลังสนใจมาติเนสของอินเตอร์มิลานนะครับเราตาโลมาติเลสเนี่ยมีค่าตัวที่อาจจะเป็นสถิติของสโมสรเลยนะครับ เพราะว่ามีสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีเนี่ยรายงานว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ยื่นดีลคว้าแข้งวัยยี่บสองปีคนนี้ไปแล้วนะครับจากหนังสือพิมพ์นี้นะครับยักษ์ใหญ่รายงานอีกว่าแข้งอาร์เจนติน่าเนี่ยมีมูลค่าถึงร้อยล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมวันนี้ไม่แน่ใจนะครับโดยบาร์เซโลนาเนี่ยคิดว่าค่าตัวขนาดนี้มันสูงเกินไปแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ย ก็มีออปชันที่จะยื่นข้อเสนอโดยแรกแถมนักเตะนะครับอัลตูโรบิดานนะครับแถมไปในดิวที่จะซื้อครั้งนี้ด้วยก็ตอนนี้จะมีสโมสรที่สนใจแมนเชสเตอร์อยู่เป็นเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งข่าววงในนะครับไม่รู้วงไหนก็รายงานว่ามีการยื่นข้อเสนอไปแล้วส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยก็เฝ้ามานานแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องการหากองหน้าตัวใดตัวแทนหลุยส์โซเลสเพราะว่าหลุยส์โซเลสก็อายุ34เข้าไปแล้วนะครับ โดยมาร์ตินเนสเนี่ยทำผลงานได้ดีในฤะด,ดูกาลนี้โดยยิงไป16ประตูจากการลงสนาม28นะัดในเซเรียอาแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับข่าวปิดท้ายก็ยังมีเรื่องแทมมี่อับราฮัมฮะข่าวสบายๆนิดนึงโดยแทมมี่เนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์ว่าเขาได้ปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อเรียกความฟิตแล้วก็เขายังบอกว่าอยากจะกลับมาลงสนามวัยๆนะครับเขาติดอ่าติด คำพูดเรียกว่าอะไรติดไตเติลนะครับในคลิปของเขาด้วยว่าลุยกันเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายวิดีโอด้วยว่าทุกคนที่รักการปั่นจักรยานทุกวันคุณสมควรได้รับรางวัลน,นี้รางวัลอะไรรางวัลวที่แทมมี่ปั่นจักรยานนะจอมปั่นนี้เองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของพี่เบียร์อันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังมากๆในวันนี้นะครับก็ ขออนุญาตตอบลายแอดมินแบงค์นิดนึงนะครับว่าโอเคแล้วก็ just moment please <laughs> อแอดมินแบงก์ไปก่อนนะครับส่งมาเป,ปา็นภาษาอังกฤษเราก็ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะมีข่าวน่าสนใจอีกนิดนึงนะครับแทรกขึ้นมาจากข่าวเชลซีนั่นก็คือเรื่องของยูโร2020 ซึ่งในปี2020เนี่ยจัดในช่วงซัมเมอร์กลางปีเนี่ยจะจัดแบบมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยหลายประเทศมากไม่แน่ใจว่า12ประเทศแล้ว12หรือ14ประเทศเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่20ของการแข่งขันนี้นะครับซึ่งล่าสุดทางฟีฟ่าเอ้ย,อยูฟ่านะอันนี้ยูโร20ก็ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันในปี2020นี้ไปเป็นปีหน้าเลยนะครับ ส่วนจะแข่งกันวันที่เท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารทีซึ่งก็คงจะต้องรอสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยดีขึ้นก่อนนะครับก็ค่อยกลับมาคุยกันเรื่องเตะฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดจากยูฟายูโร2020นะครับจริงก็พี่ตั้งใจว่าอยากจะไปดูด้วยประเทศที่ใกล้ๆนะครับจะได้เห็นบรรยากาศของฟุตบอลยูโรสักครั้งหนึ่งแต่ว่า แผ่นปีนี้ก็ต้องเลื่อนไปยกเลิกไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นมาเลเซียแผ่นลอนดอนแล้วก็แผ่นยูโร2020นะครับประมาณนี้เมื่อกี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดคอมเมนต์นิดนึงถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทางไลฟ์เพจของพี่ได้เลยนะครับเมื่อกี้พี่ก็สามารถเปิดอ่านคอมเมนต์ได้แลวอะโอเค ก็เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนฝันดีในคืนนี้โดยเฉพาะพี่ก็ต้องฝันดีแน่นอนก็เป็นเรื่องของบทความเส้นทางของการเดินทางไปเชียร์ฟุตบอลอยุโรปลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบาจานนะครับพี่ก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวบรรยายความรู้สึกไว้ที่เพจเชลซีเอฟซีดอทคอมเป็นภาษาไทย ซึ่งน้องๆก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับนี่ก็มีภาพบรรยากาศแล้วก็เล่าให้ฟังประมาณค่าๆว่าพี่ในคิดตั้งแต่ในคืนที่เชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นสมัยแรกเมื่อปี2012นะครับโอ้โหคือในคืนนั้นเนี่ยชมลมของเราก็จัดมีตริ้งกันด้วยนะที่สุขุมวิทแล้วก็มันดึกมากๆเลยครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกปกติก็แข่งตีสองตีสามอยู่แล้วและในวันนั้นต้องต่อเวลาพิเศษเข้าไปอีก ต้องยิงจุดโทษอีกโอ้แล้วกว่าจะฉลองวันนั้นสว่างคาตาเช้าจริงคือเราฉลองกันอย่างบ้าคลั่งมากเลยนะครับแต่ว่าในมุมของความสนุกสนานนั้นนะก็มีมุมหนึ่งของพี่ที่แบบพี่ก็คิดถึงว่าตอนที่ดูถ่ายทอดสดนะคนที่ดูที่สนามอะ่ะความรู้สึกเขาแบบมันจะขนาดเราอยู่ที่นี่เรายังสะใจดีใจมีความสุขน้ําตาไหลขนาดเนี้ยแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะเป็นยังไงเนาะก็ เป็นความฝันของแฟนบอลเชลซีทุกคนนะครับว่าครั้งหนึ่งเนะี่ยอยากจะไปดูเชลซีแข่งตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งหรือครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตอยากจะไปสแตมฟอร์ดบิดสักครั้งหนึ่งอันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยต้องขออภัยนะให้ดูซิคอมเมนต์ขึ้นไหมอืมแล้วก็นั่นแหละครับก็คือ ในขณะที่เราดีใจฉลองแชมป์ฉลองอะไรกันที่ประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งผมก็อิจฉาว่าแฟนบอลเชลซีที่ได้อยู่ในสนามเขาจะรู้สึกมีความสุขมากขนาดไหนที่เขาได้เข้ามาชมแมตช์ประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วก็ได้ฉลองชัยร่วมกับทีมสดๆที่สนามแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมเขียนบรรยายไว้ถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วก็การเดินทางความที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมอะไรมากมายนะครับ ก็มันฉกระหุเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าใครที่จะเป็นคู่ชิงในฟุตบอลยุโรปแบบนี้นะฮะในวันนั้นวันที่เชลซีแข่งรอบรองชนะเลิศกับซุสการ์แล้วก็สามารถผ่านเข้าไปใช่ไหมสตุตการ์หรือแฟงเฟิร์ตรู้สึกแฟงเฟิร์ตนะขออภัยก็เชลซีหลังจากที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับแล้วซึ่งเป็นการแข่งขันที่เดินทางไกลามากจากลอนดอนนะแล้วซึ่ง ทีมที่เข้าชิงก็คืออาเซนอนกับเชลซีซึ่งเป็น2ทีมจากลอนดอนต้องบินไกลามาแข่งที่เมืองบากูประเทศอาสเอรไบจานนะครับซึ่งจากประเทศไทยไปนี่ก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันพี่ต้องต่อเครื่องถึง3ต่อแล้วก็ใช้เวลามากกว่า16ชั่วโมงนะพี่ก็เขียนบรรยายไว้ในเว็บไซต์ก็อยากจะแบ,แบ่งปันความสุขนี้ไม่อยากจะให้คิดว่าโม้หรือว่าอวดอะไรนะครับเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ไปแล้วก็ที่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาฝากเนี่ยก็อยากจะให้ แฟนบอลเชลซีที่ได้เสพได้ดูเนี่ยมีความสุขร่วมกันว่าเฮ้ยความฝันของแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปตามความฝันแบบเนี้ยเขามีความสุขสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตามไปเชียร์ทีมรักแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะครับแต่การที่พี่ทําได้ก็ต้องขอขอบคุณสิงคอปร์เชั่นนะครับกราบขอบคุณมาหน้าที่นี้ที่ขอบคุณที่ ทั้งทีมงานทั้งผู้บริหารทุกท่านเนี่ยช่วยเหลือในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากที่จะไม่ได้เตรียมการเรื่องเงินแล้วนะครับความฉุกระหุกความที่มันเตรียมอะไรทั้งหลายแหละทั้งตัว Football, Visa, ต๋วฟุตบอลวีซ่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันรีบไปหมดนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วก็การขอความช่วยเหลือแบบที่เร่งด่วนอะไรแบบนี้ครับทางทีมงานของสิงห์ก็ได้ดูแลผมเป็นอย่างดีมากๆนะครับถือว่าเป็นความประทับใจแล้วก็ เป็นอะไรที่ผมไม่มีวันลืมนะครับก็อาจจะเห็นว่าพี่เบียอาจจะอวยสิงมากๆหรืออะไรมากๆบางทีก็สนสิงจริงๆจะก็พูดได้ว่าเป็นสปอนเซอร์หลักของชมรมเชลซีไทยแลนด์ของเรานะครับสนับสนุนการจัดกิจกรรมสนับสนุนของรางวัลให้พี่เอามาแจกน้องๆหลายๆครั้งสนับสนุนตัวพี่ด้วยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดของการสนับสนุนมันคือมิตรภาพและความจริงใจ ของสิงห์นะครับผู้บริหารแล้วก็ทีมงานที่มอบให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่สิงห์ได้ทําให้พวกเรามีความสุขทําให้แฟนบอลเชลซี C. มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจที่พี่อาจจะอยากจะขอบคุณให้ให้มากๆก,กว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นี่ไม่ใช่ทยอินแต่ว่าแค่ดื่มน้ําสิงห์โชแค่นั้นอยากจะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่ขอแห้จริงๆนะครับอ่ะ ถ้ลาลองไปดูได้บทความของพี่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสิงคโปร์เลน่นแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางไปเชียร์ทั้งแฟนบอลเชลซีนะครับแล้วก็แฟนบอลาร์เนนอลที่เป็นคนไทยด้วยกันเราก็ได้ร้องเพลงเฮฮาถ่ายรูปหน้าสนามด้วยกันก่อนที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ความมันในการเชียร์เชลซีของพี่ก็ต้องบอกว่าพี่รักเชลซีมากๆแล้วก็เฮเสียงดังมากๆตะโกนแหวกโวกเวกสะใจอะไรเงี้ยพี่ก็ต้อง ขอภายแฟนบอลอาเซนอนด้วยถ้ามันขัดใจหรือว่าอาจจะเฮฮามากเกินไปเพราะว่ามีทีมที่เป็นผู้ชนะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นผู้แพ้นะครับเพราะอาจจะเซ็งอาจจะเสียใจเสียดายอะไรเงี้ยก็ต้องขอภัยด้วยที่พี่เฮเสียงดังมากมายพี่ไม่ได้มีเจตนาจะกระทืบซ้ำหรือว่าข่มเขาหรือว่าอะไรเขาแต่พี่มีความสุขแล้วก็สะใจในความที่ทีมของพี่ชนะนะครับแล้วก็มันเป็นเกมที่ที่ พี่นะครับแล้วก็แฟนบอลเชลซีทั่วโลกคงได้เห็นว่ามันเป็นเกมสุดท้ายของเอเดนอาซาที่เล่นให้กับเชลซีซึ่งเป็นฟอร์มที่ท็อปฟอร์มสุดยอดโคตรมาสจันมากนะครับแล้วการที่พี่ได้ดูด้วยตาเนื้อที่ข้างสนามมันเป็นอะไรที่เกินบรรยายเพราะฉะนั้นบทความนี้นะครับที่ลงในเว็บไซต์เ e l s e a f c c o m ก็เป็นความรู้สึกแค่ส่วนหนึ่งของพี่ที่สามารถเขียนลงบรรยายออกมาสั้นๆให้ได้อ่านกันนะครับอยากจะแบ่งปันความสุขนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูตัวเต็มใครอยากจะดูรายละเอียดทั้งการเดินทางทั้งบรรยากาศวันแข่งก่อนแข่งก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของพี่เบียร์ซีเนะครับก็มีที่ทําเป็นคลิปวิดีโอการเดินทางไว้แล้วก็การาการไปเชียร์นักเตะที่สนามการไปอะไรแบบเนี้สามารถไปชมกันที่ช่องเบียร์ซีเได้นะครับพี่ก็ฝาก s u b s c r i b e ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าก็มาทักททยคอมเมนต์อะไรกันอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับ น้องบีบีเด็กเคลซีถามว่าอาซามีโอกาสได้กลับมาใหมสําหรับตัวพี่นะพี่คิดว่ามีโอกาสนะเพราะอาซาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการตัวเก่าตัวประสบการณ์ที่จะมาช่วยน้องๆเหมือนกับอย่างเช่นโอลิเวียชิลูนะเราก็อาจจะมีอีกสักใน2-3ถึงฤดูกาลข้างหน้าเนี่ยอาซาอาจจะกลับมาช่วยทีมสัก1หรือ2ฤดูกาลเหมือนกับดิเดเยรด็อกบานะครับเพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ถามแล้วก็รวมทั้งตัวพี่เองเนี่ยว่า อาซามีโอกาสกลับมาเล่นกับเชลซีครั้งไหมถามพี่พี่ตอบจากความรู้สึกจากใจจริงนะครับด้วยความที่เขารักสโมสรนนะครับเขามีโอกาสกลับมาแต่ตอนเนี้เขาอยากจะตามความฝันซึ่งพี่ก็ค่อนข้างให้กําลังใจนะว่าแบบย้ายไปเล่นในทีมในฝันของเขาแล้วแต่ก็ต้องพบกับปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรทั้งหลายแหละพี่อยากให้อาซานเนี่ยหายเจ็บกลับมาเร็วๆแล้วก็ไปคว้าแชมป์ไปสนุกกับเรอัลมาดริด ให้เต็มที่สัก2 3ถึงฤดูกาลแล้วกลับมาช่วยน้องๆที่เชลซีอีกสักครั้งหนึ่งสัก1ห,หรือ2ฤดูกาลก็ได้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นการเล่นของเขาอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของอาชีพค้าแข้งของเอเดนาซาครับพี่ก็หวังเช่นนั้นเดี๋ยวรอคอยติดตามกันนะครับว่า2 3สฤดูกาลหลังจากเนี้ยจะมีโอกาสไหมนะครับแล้วก็สวัสดีน้องลูกแก้วด้วยนะครับสวัสดีที่เข้ามาทักทายกาันแล้วก็ขอบคุณที่ส่งข่าวสารอะไรมามาให้แฟนๆเชลซี ได้อ่านกันทางหน้าเพจชมรมเชลซีไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณลังสิมันนะครับแล้วก็แอดมินปุ๊กนะครับที่เข้ามาทักท่ายกันวันนี้อ่าก็มีประมาณนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารพบคุยพูดพบเจอพูดคุยแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ในการคุยกันมากขึ้นในฤดูกาลนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 น,น,นะครับก็ทุกคนก็ รักษาสุขภาพดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยในเวลาที่เข้าไปในที่ชุมชนคนแออัดจะเยอะด้วยนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอยู่บ้านแล้วก็มาพูดคุยกันทางไลฟ์มาโทรคุยมาติดตามข่าวสารในเพจแล้วพี่ก็จะพัฒนาการพูดคุยกันอ่านข่าวแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับไปเรื่อยๆก็หวังว่าจะทําได้ดีขึ้นก็ขอบคุณสําหรับน้องๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้พี่เบียร์ก็ขอลาไปก่อน นอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเย้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 เยเอาเย่